วันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าในกิจการบทที่2ข้อที่38ถึงข้อที่47นะครับกิจการบทที่2ข้อที่38ถึง47นะครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องที่หน้าตาดีแต่จิตวิญญาณดียิ่งกว่านะครับช่วยลุกขึ้นยืนหน่อยนะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันสาธุการพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจยิ่งใหญ่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระองค์ได้ริเริ่มคริสตจักรของพระองค์ขึ้นนับแต่วันนั้นมาพลังความตายไม่อาจมีชัยต่อคริสตจักรได้เราเห็นการเกิดผลการฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้แพร่ขยายไปทั่วทุกแห่งมุมของโลกขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้เป็นต้นแบบของคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นี่เพื่อเราจะเดินตามแบบอย่างคริสตจักรสมัยแรกและเราจะกลายเป็นคริสตจักรที่เจริญเติบโตและเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้ามองดูชีวิตและความจริงใจของเราพระองค์จะพอพระทัยและทรงสำแดงความโปรดปรานพร้อมพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางเราที่นี่ขอให้พระคำในเช้าวันนี้จะไม่ตกไปเลยสักเพียงข้อหนึ่งแต่จะแปลเปลี่ยนกลายเป็น DNA กลายเป็นเลือดเนื้อและเป็นวิญญาณของคนในคริสตจักรแห่งนี้ที่จะเห็นแก่พระเจ้าและดำเนินชีวิตตามอย่างพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่โลกนี้มีคริสตจักรผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักพระเจ้าและได้รู้จักกับพี่น้องในชุมชนคริสเตียนคือคริสตจักรก่อนหน้าที่จะมาเป็นคริสเตียนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอยากเห็นสังคมดีขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปในช่องทางไหนที่จะทำให้สังคมดีขึ้นผมเคยคิดว่าจะเป็นนักธุรกิจมีเงินทองเสร็จแล้วก็เปิดมูลนิธิช่วยสงเคราะห์บางคนที่ยากไร้แต่แล้วก็เกิดคำถามว่าถ้าเราทำมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะคิดและทำได้แต่สุดท้ายคำตอบในเรื่องโลกหน้าก็ไม่สามารถให้แก่คนที่เราสงเคราะห์ได้อยู่ดีเมื่อเดินผ่านคนที่เป็นขอทานคนที่ยากลำบากผมก็ไม่ได้มีทรัพย์มากแต่ผมก็อยากที่จะเอาสิ่งที่ผมมีแบ่งปันให้แก่เขาเพราะผมรู้สึกว่าเขายากลำบากแต่เมื่อได้ให้ทรัพย์ไปกับคนที่นั่งขอทานวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นเขานั่งอยู่ที่เดิมด้วยเสื้อตัวเดิมกระป๋องเดิมแล้วพบว่าความพยายามของเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเขาให้พ้นจากสภาพนั้นได้จริงๆและบางคนก็อยู่ในสภาพนั้นจนกลายเป็นวิชาชีพไปเลยด้วยซ้ำผมมีความปรารถนาลึกๆในใจว่าต้องการอยากจะหาสิ่งที่จะเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้นเท่าที่เราจะสามารถทำได้กับโลกใบนี้จนกระทั่งเมื่อผมได้มาเป็นคริสเตียนในปี 1993วันนั้นผมได้รู้จักกับชุมชนคริสเตียนผมได้รู้จักกับคริสตจักรและผมพบว่านี่คือคำตอบของการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นได้คริสตจักรไม่เพียงแต่ดูแลชีวิตซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนที่อยู่ภายนอกแต่คริสตจักรยังให้คำตอบสำคัญคือชีวิตในโลกหน้าและตั้งแต่วันนั้นผมก็ทุ่มเทชีวิตให้กับคริสตจักรแล้วก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเพราะผมต้องการจะเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้นผ่านคริสตจักรเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าเรือที่เราขึ้นนั้นเป็นเรือที่ถูกลำและเรือลำนี้จะพาเราไปสู่ปลายทางที่น่าฝันใฝ่และปรารถนาเองไหมครับแต่อย่างไรก็ตามหากเราต้องการจะเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนสังคมต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองก่อนเองไหมครับ บางคนฝันถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมฝันถึงการเปลี่ยนแปลงโลกแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากการสร้างคริสตจักรของเราให้แข็งแรงกลายเป็นคริสตจักรที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมเสียก่อนเป็นหน่วยงานเป็นชุมชนที่คนในสังคมเขาจะมาเรียนรู้มาซึมซับบางสิ่งบางอย่างที่ดีจากคริสตจักรได้และเราเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคริสตจักรนั้นไม่ใช่เพียงองค์กรของมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน่วยงานที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ตั้งคริสตจักรด้วยพระองค์เองและพระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกเป็นรากฐานของคริสตจักรของพระองค์ในเมื่อพระเยซูทรงสร้างจะไม่มีใครขัดขวางคริสตจักรของพระองค์ได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าแม้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้เราจึงเชื่ออย่างนี้ว่าคริสตจักรในปลายทางบั้นปลายจะต้องประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลกใบนี้อย่างแน่นอนในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีจะกระทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จเราจึงเชื่อว่าเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรคริสตจักรจะทำธุรกิจพระเจ้าในโลกนี้ได้สำเร็จเอเมนไหมครับมันไม่ใช่เพราะตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพราะพระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระเยซูจะไม่ปล่อยให้คริสตจักรอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกล่องถูกลอยพระองค์จะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขร่างกายของพระองค์เองจนดูดีจนสมบูรณ์แบบและสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังเราจึงเชื่อว่าบ้านปลายของคริสตจักรนั้นจะทำงานได้อย่างเข้มแข็งมีกำลังและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้และถ้าหากเราต้องการจะศึกษาในการร่วมมือกับพระเจ้านั้นเราต้องกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรสมัยแรกว่าคริสตจักรในสมัยแรกมีลักษณะอย่างไรเพื่อเราจะเห็นภาพชัดว่าสิ่งที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะไปสู่จุดนั้นในสภาพอุดมคติเป็นอย่างไรวันนี้หลายสิ่งเราก็ไปได้ตามนั้นแล้วบางอย่างมากหน่อยบางอย่างน้อยหน่อยแต่เรามุ่งหวังว่าทั้ง7ประการจากนี้จะเป็นเหมือนคำสัญญาปณิธานที่เราจะร่วมกันสร้างคริสตจักรแห่งนี้ให้เป็นแบบนั้นให้ได้ประการที่1คือคริสตจักรที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าคริสตจักรที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในข้อ 38-41 อาจารย์เปโตรลุกขึ้นเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐในเมื่ออาจารย์เปโตรได้พูดว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนที่ฟังเกิดการกลับใจเขาเริ่มเกิดการสำแดงส่วนตัวว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆเพราะพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในข้อ 36 บอกว่าคนเหล่านั้นแปลปราบใจนะครับเปโตรบอกว่าพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูผู้ซึ่งท่านตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเยซูคริสต์ในข้อ 37 เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาเกิดความสำนึกเขาก็ถามกันแล้วกันว่าทำยังไงดีพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีพวกเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาได้ตรึงพระเยซูคริสต์ไปแล้วเขาตรึงพระบุตรที่สูงสุดของพระเจ้าไปซะแล้วเพราะฉะนั้นวิบัติก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะบาปที่เขาได้ทำด้วยการจับพระบุตรของพระองค์ไปตรึงที่ไม้กางเขนเขากลัวต่อความผิดที่เขาได้ทำไปจนเขาบอกว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำกันยังไงดีเนี่ยจากนี้ไปเพราะว่าพระบุตรที่พระเจ้าส่งมานั้นเราตรึงแล้วและมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้าจะเอาเรื่องเราหรือไม่แม้ความผิดที่เขาทำเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้อภัยเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์เปโตรพูดบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดยกความผิดของท่านทั้งหลายเสียอาจารย์เปโตรไม่ได้ย้ำไม่ได้ปลักปลำว่าเพราะท่านนั่นแหละที่ตรึงคนผิดเพราะท่านนั่นแหละที่ตรึงคนผิดแต่อาจารย์เปโตรเรียกร้องให้มาสู่ไม้ที่2ของการสำนึกคือการกลับใจและรับการยกโทษบาปของพระเยซูเพื่อจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหมายสำคัญแห่งการไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรหนุนใจพวกเขาว่าอย่าไปจมอยู่กับความผิดในอดีตเมื่อมนุษย์พบความผิดของตัวเองเขาก็พูดกันแล้วกันเราจะทำยังไงดีเพราะบาปที่เราทำแต่พระเจ้ามีสิ่งที่ไปไกลกว่านั้นคือพระคุณไม่มีบาปไหนร้ายแรงเกินกว่าพระเจ้าจะให้อภัยได้เมื่อเรากลับใจเมื่อคนเหล่านั้นกลับใจอาจารย์เปโตรได้หนุนจิตชูใจและในข้อ39อาจารย์เปโตรก็พูดต่อไปบอกว่าเพราะพระสัญญานั้นเนี่ยตกกับท่านและลูกหลานท่านและแก่คนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เข้ามาเฝ้าด้วยเราเห็นว่าอาจารย์เปโตรมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์คือวิญญาณของการไม่ปลักปลำเลยแม้ประชาชนเหล่านั้นสำนึกกับสิ่งที่เขาได้ทำผิดลงไปคือการตรึงพระบุตรของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องคือให้เขากลับใจเพราะว่ามีสัญญาที่ตกกับเขาว่าคนที่อยู่ไกลพระองค์จะเรียกให้เข้ามาใกล้เพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระองค์ประการที่1ในที่นี้จึงเป็นการสื่อว่าคริสตจักรสมัยแรกเริ่มต้นจากคนที่เคยทำผิดบาปอย่างร้ายแรงแต่เขากลับใจจากความผิดบาปพ ราะเขาพบพระคุณของพระเจ้าและจากนั้นเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและหยิบยื่นพระคุณนี้ให้กับผู้อื่นคริสตจักรจึงมีจุดเริ่มต้นจากคนบาปที่ร่วมกันตรึงพระเยซูคริสต์คริสตจักรจึงมีจุดร่วมอย่างเดียวกันคือจากคนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายแต่เขาพร้อมที่จะกลับใจใหม่และขอพึ่งพาพระคุณของพระเจ้านั่นจึงเป็นลักษณะของคริสตจักรต้นแบบที่เราต้องเรียนรู้คือคริสตจักรที่ยึดมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้าคริสตจักรที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้อภัยคริสตจักรที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าไม่จดจำความผิดของเราและพระเจ้าให้โอกาสใหม่กับเราอยู่เสมอความเชื่อนี้ต้องอยู่ในคริสตจักรนั่นจะทำให้คริสตจักรกลายเป็นที่ที่ต้อนรับคนทุกประเภทไม่ว่าคนที่เคยทำผิดต่อกันและกันมาก่อนไม่ว่าคนที่ทำธุรกิจแข่งขันกันในบริษัทหน่วยงานแต่เมื่ออยู่ในคริสตจักรเราเป็นพี่น้องกันคริสตจักรต้อนรับบางคนที่เคยเป็นศัตรูต่อกันต้อนรับคนที่เคยทำผิดต่อกันและกันคนทุกประเภทสมควรได้รับการต้อนรับในคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าเขาจะเป็นขโมยโจรมาก่อนแต่ถ้าเขากลับใจเราต้อนรับถ้าไม่กลับใจมาขโมยของเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเราต้อนรับคนที่กลับใจจากความผิดบาปแม้ความผิดของเขาจะร้ายแรงและคริสตจักรแห่งพระคุณนอกจากจะต้อนรับคนทุกประเภทเรายังเห็นด้วยกับการมีความหลากหลายและความแตกต่างนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราคนไทยของเรามีค่านิยมหรือมีหลักสุภาษิตว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามไม่ชอบความแตกต่างเพราะมองว่าความแตกต่างคือการไม่เป็นเอกภาพแต่นั้นไม่ใช่แนวคิดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอย่างแตกต่างพระองค์สร้างคนแต่ละคนมาไม่เหมือนกันพระองค์สร้างสัตว์สร้างลิงให้มีหลายพันเลยพระองค์สร้างปลาก็ให้มีหลายพันพระองค์สร้างมนุษย์ก็ให้มีหลากหลายสีผิวหลากหลายตระกูลเพื่อมีความแตกต่างกันคริสตจักรจึงเข้าใจลักษณะการทรงสร้างที่หลากหลายของพระเจ้าและเรามุ่งจะทำให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่เห็นคุณค่าความหลากหลายสามารถยอมรับคนที่แตกต่างจากเราได้และไม่ได้เอาสิ่งที่ตัวเองเป็นไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นด้อยกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกเราเท่านั้นที่ถูกต้องอยู่เพียงคนเดียวแต่เราเปิดให้เป็นคริสตจักรแห่งพระคุณที่สามารถยอมรับความหลากหลายเข้ามาในคริสตจักรเราสามารถยอมรับคนที่ทำหัวทรงพังเข้ามาในโบสถ์เราได้เราสามารถยอมรับคนที่เขามีรอยสักนะครับเข้ามาในคริสตจักรเราได้เมื่อเขาต้องการกลับใจจากความผิดบาปเราสามารถต้อนรับคนใส่เสื้อลายตะข่ายเข้ามาในโบสถ์ได้ถ้าเขาต้องการจะกลับใจมาหาพระเยซูคริสต์คนเจาะจมูกเจาะสะดือเจาะลิ้นเรารับหมดถ้าเขากลับใจเองไหมครับเราต้อนรับคนที่จอดมอเตอร์ไซค์ซิ่งซิ่งแว้นๆอยู่หน้าโบสถ์และกลับไปดำเนินชีวิตใหม่ไม่เป็นเหมือนเดิมเราต้องการที่จะต้อนรับคนทุกประเภทเพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความสมบูรณ์เราต้อนรับคนแนวศิลปินอาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่เข้ามาในโบสถ์ได้ถ้าพ่อแม่ใหม่ท่านคือพระเยซูคริสต์ในฝ่ายวิญญาณถ้าเรายอมให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเรายินดีที่จะปรับบุคลิกของเราบางสิ่งถ้าหากสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคกับการติดตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคุณค่าความหลากหลายและอีกสิ่งหนึ่งของการเป็นคริสตจักรแห่งพระคุณคือคริสตจักรที่ไม่ปลักปลำคนที่กลับใจจากความผิดบาปของเขาคริสตจักรเราต้องการสร้างค่านิยมแบบนี้บางครั้งมีพี่น้องบางท่านเคยทำสิ่งที่ผิดที่เขารู้สึกปลักปลำและเสียใจมากกับสิ่งที่ผิดพลาดไปของชีวิตเขาเมื่อผมได้พูดคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะทํำยังไงดีเขาก็ไม่อยากให้พี่น้องที่จะสะดุดมองเขาในสิ่งที่เขาบกพร่องไปแล้วก็สะดุดไม่เข้าใจเขาผมก็หนุนใจเขาบอกว่าเราเข้าใจถ้าคุณไม่อยากให้ใครสะดุดอย่าดำเนินชีวิตล้มลงในความบาปแต่ถ้าคุณล้มลงในความบาปและผลบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องการสร้างในคริสตจักรแห่งนี้คือความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจคนที่ผิดพลาดและให้โอกาสคนที่ผิดพลาดเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องสร้างเรื่องราวใหม่ไม่ต้องหลอกลวงใครว่าคุณเคยผิดพลาดยังไงคุณสามารถจะบอกคนได้ว่าคุณผิดพลาดและคุณกลับใจใหม่และที่นี่จะมีที่ยืนให้กับคุณเสมอเอเมนไหมครับเราต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ไม่ใช่คริสตจักรที่คนจะต้องปกปิดสิ่งที่ตัวเขาเป็นที่เขาเคยผิดพลาดในความบาปที่เขากลับใจแล้วและเมื่อเราได้ยินได้รับทราบสิ่งใดเราพร้อมจะเปิดโอกาสให้คนกลับใจใหม่โดยไม่มีวิญญาณของการปลักปลำอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับเราคือคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเราคือคนที่เจ็บป่วยเราจึงต้องการหมอเรามาหาพระเยซูเราจึงไม่ใช่คนป่วยที่พยายามสร้างไปกว่าที่เข้มแข็งแต่เราสามารถจะเปิดเผยชีวิตเราได้ว่าเราอ่อนแอแต่เรากลับใจใหม่และเราตั้งใจสิ่งที่เข้มแข็งของเราไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เป็นความตั้งใจของเราที่เข้มแข็งเองไหมครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสตจักรจึงต้องเป็นที่แบบนี้เป็นที่ที่ต้อนรับคนที่เขากลับใจใหม่เมื่อคนหนึ่งกลับใจใหม่ทั้งสวรรค์ก็ยินดีเมื่อคนหนึ่งผิดพลาดไปเขาเริ่มต้นใหม่แทนที่เราจะไปปลักปลำเขาหรือร้องยี่ใส่เขาเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าที่คนคนนี้ได้กลับใจและเริ่มต้นใหม่ในการติดตามพระเจ้าผมจึงอยากให้เราสร้างคริสตจักรแบบนี้คริสตจักรที่มีคนเคยทำผิดและเขาสารภาพความผิดและอยู่ในโบสถ์นี้ได้ เริ่มต้นโอกาสชีวิตของเขาที่นี่ได้เราไม่จำเป็นที่ต้องให้เขาหนีไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่โบสถ์อื่นเพื่อจะทำให้เรื่องราวมันลืมไปหรือมันซาไปแต่เขาสามารถอยู่ที่นี่ได้โดยบอกว่าเขากลับใจจากความผิดของเขาเขาได้รับผลลัพธ์ในความผิดของเขาและเขาต้องการจะขอโอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่นี่แหละคือลักษณะคริสตจักรโดยพระคุณเพราะคริสตจักรเริ่มต้นจากคนบาปที่อยากจะพึ่งพาพระคุณพระเจ้าผมอยากให้เราสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราต้อนรับคนทุกประเภทอย่าไปตัดสินความแตกต่างว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีดึงความแตกต่างเหล่านั้นโดยมีจุดร่วมเดียวกันคือการจำนนและให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายไม่ปลักปลำความผิดบาปที่ใครสักคนหนึ่งเคยทำทุกคนที่ทำผิดต้องสามารถยืนและเริ่มต้นใหม่ที่นี่ได้เมื่อเขากลับใจจากความผิดบาปและพิสูจน์ตัวของเขาเอเมนไหมครับไม่ได้บอกว่าความผิดไม่มีผลคนที่ทำผิดก็ต้องชดใช้ผลของความผิดในฝ่ายกายภาพแม้พระเจ้าจะให้อภัยความผิดบาปในฝ่ายวิญญาณแล้วเราไปโกงเงินคนเราก็ต้องไปคืนเงินคนคนนั้นเราไปทำให้คนหนึ่งบาดเจ็บเราก็ต้องไปดูแลรักษาพยาบาลเขานี่คือการผลของสิ่งที่เราทำในฝ่ายกายภาพมันมีผลของความรับผิดชอบแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าในความรับผิดชอบเหล่านั้นจิตใจที่เราให้เขารับผิดชอบนั้นมาจากจิตใจที่พร้อมจะให้อภัยและให้โอกาสเขาสำหรับการพิสูจน์ตัวเริ่มต้นกลับขึ้นมาใหม่ได้นี่คือลักษณะที่หนึ่งของคริสตจักรสมัยแรกคือคริสตจักรที่ยึดมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้าประการที่สองคือคริสตจักรที่เห็นคุณค่าพระวจนะคริสตจักรที่เห็นคุณค่าของพระวจนะในข้อ42บอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตคนเหล่านั้นอุทิศตัวเพื่อจะฟังคำสอนจากพระวจนะพระเจ้าโดยอัครทูตเขาไม่ใช่ฟังธรรมดาแต่เขาฟังอย่างอุทิศตัวไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆแต่เขาจริงจังและยอมสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะทำให้เขารู้พระวจนะมากขึ้นเขามีความจริงจังกับการศึกษาพระคัมภีร์และเขาวางรากคริสตจักรอยู่บนพระวจนะของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คริสตจักรสมัยแรกเข้มแข็งและผ่านพ้นการล่อลวงของคำสอนผิดมากมายอย่างที่พี่น้องเมื่ออ่านในพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่เราจะเห็นว่ามีลัทธิสอนผิดมากมายแทรกซึมเข้ามาในคริสตจักรไม่ใช่ไปเพียงตั้งชื่อโบสถ์อื่นแต่เข้ามาอยู่ในคริสตจักรเลยแล้วก็มาแทรกซึมวานคำสอนที่ผิดเหล่านั้นเข้ามาทำให้คริสตจักรในสมัยแรกเกิดความสับสนมากมายเช่นกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่านอสติกแปลว่าความรู้กลุ่มนี้มองว่าความรู้ก็คือพระเจ้าการเข้าถึงความรู้ก็คือการเข้าถึงพระเจ้าก็เลยสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้และคิดว่าตัวจะไปถึงจุดพระเจ้าได้ด้วยความพยายามของตนเองนี่ก็เป็นลัทธิสอนผิดที่เข้ามาในคริสตจักรสมัยแรกหรือบางกลุ่มก็เน้นเรื่องพระคุณพระเจ้าสุดโต่งจนทำให้คริสเตียนดำเนินชีวิตหย่อนยานตามเนื้อหนังไม่ยำเกรงพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ในความบาปไม่แตกต่างอะไรเลยไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยกับสังคมภายนอกหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นการประพฤติตามธรรมบัญญัติบอกว่าแม้คุณเป็นคริสเตียนแล้วก็ต้องกลับไปสุนัตเป็นคริสเตียนแล้วก็ต้องกลับไปถือธรรมบัญญัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าจนทำให้กลบเกลื่อนเสรีภาพแห่งชีวิตใหม่ด้วยการเอาธรรมบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมนั้นกลับมาสวมทับเป็นแอกหนักกับชีวิตคริสเตียนอีกครั้งบางกลุ่มก็เชื่อพระเยซูไม่เท่าเทียมกันกับพระเจ้าพระเยซูอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยกับพระเจ้าสมัยนั้นเต็มไปด้วยการล่อลวงด้วยคำสอนผิดมากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยแรกนะครับผมเคยไปดูคำสอนผิดในคริสตจักรสมัยแรกมีอยู่ประมาณ 7-8 กลุ่มด้วยกันที่มีคำสอนผิดไปจากพระคัมภีร์เป็นอย่างน้อยแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้กลายเป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่เข้ามาสู่สมัยยุคปัจจุบันของเราเพียงแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนชื่อแต่เนื้อหาคำสอนหรือแนวทางในคำสอนยังคงเป็นแนวทางเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรสมัยแรกเลยเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ดูอดีตของสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะปรับรูปแบบแต่มันยังคงหลักการและคอนเซปต์หรือวิธีการยุทธศาสตร์แบบเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นคริสตจักรมีความสับสนมากมายไม่ว่าคริสตจักรต่างๆกับคำสอนที่มาผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ผ่านทางบทความในอินเทอร์เน็ตจะมีคำสอนมากมายที่ไหลและพล่างพลูขึ้นมาซึ่งบัมปีได้บอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นคำสอนเท็จก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราจึงไม่สามารถจะสร้างรั้วที่ปิดคนได้อีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีได้ทำให้รั้วต่างๆที่คริสตจักรเคยสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคนนั้นพังทลายลงไปเสียการปกป้องคนให้อยู่แต่ในคริสตจักรอย่างเดียวนั้นอาจจะดูเหมือนถูกทลายลงไปด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตทิศทางที่ถูกต้องที่คริสตจักรควรจะเป็นก็คือการสร้างคนให้มีหลักการจนมีวิจารณญาณที่สามารถจะแยกแยะถูกผิดได้ด้วยตัวของเขาไม่ใช่เพียงแค่การสั่งห้ามอย่างเดียวแต่คือการทำให้คนเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดและหลักในการคิดตัดสินใจคืออะไรซึ่งสิ่งนี้ ดูเหมือนจะยากกว่าการสร้างรั้วคอยมาปิดเอาไว้แต่สิ่งนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นทางรอดทางเดียวที่จะทำให้คริสเตียนเข้มแข็งสามารถเผชิญการทดสอบของลัทธิและคำสอนที่ผิดเข้ามาได้คริสตจักรจึงต้องกลับมาสู่จุดนี้คือการเป็นคริสตจักรที่เห็นคุณค่าพระวจนะของพระเจ้าเราจึงไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพียงเพื่อเราจะไปสอนลูกแกะของเราแต่เราอ่านพระคัมภีร์เพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้รับอาหารและจะมีหลักการสำหรับการปกป้องตนเองจากคำสอนที่เทียมเท็จได้เราจึงต้องการสร้างคริสตจักรที่คนรักการศึกษาพระคัมภีร์เอเมนไหมครับแต่เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างลงไปสู่โทรศัพท์มือถือลงไปสู่ดิจิตอลเราก็มีแอปพระคัมภีร์อยู่ในโทรศัพท์ของเราในแท็บเล็ตของเราแต่มันดันไปอยู่กับ Angry Bird ไปอยู่กับ Zombie vs Ninja นะไปอยู่กับแอปอะไรต่างๆแอปข่าวและทำให้เวลาเราจะคลิกพระคัมภีร์นิ้วเราเลื่อนไปโดนแอปอื่นแล้วก็สนุกสนานกับแอปนั้นจนกระทั่งแอปพระคัมภีร์สำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้เคยเปิดออกมาอ่านเลยด้วยซ้ำว่ามันใช้ยังไงพอเปิดมาก็งงเกาหัวแกะตกลงมันใช้ยังไงมีอยู่ในเครื่องตั้งนานแล้วนะอยากหนุนใจเราทุกคนที่เราจะเป็นคริสตจักรที่อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอขวนขวายในการเรียนพระคัมภีร์เวลามาโบสถ์เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าในรอบนมัสการพระเจ้าเราจะไม่ออกไปข้างนอกทำสิ่งอื่นเอเมนไหมครับนะเมื่อมีการฟังคำเทศนาเราจะไม่วิ่งงานวิ่งไปวิ่งมาจนไม่ได้ฟังอะไรเลยสุดท้ายมาโบสถ์แล้วตัวได้มาแต่ว่าไม่ได้นมัสการไม่ได้ฟังคำเทศนานั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนในคริสตจักรสมัยแรกเขาอุทิศตัวเพื่อที่จะฟังคำสอนเขาอุทิศตัวเพื่อจะศึกษาพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องอุทิศเวลาของท่านให้กับการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังอยู่ที่บ้านเปิดพระคัมภีร์อ่านเป็นประจำทุกวันจะมากจะน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้เป็นนิสัยเรื่องความสม่ำเสมอก่อนปริมาณจะมาหลังจะเกิดนิสัยความสม่ำเสมอเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่างแรกความสม่ำเสมอก่อนอ่านวันละหน้าก็ได้วันละบทก็ได้วันละ2บทก็ได้แต่ขอให้ทำให้เป็นนิสัยอย่างสม่ำเสมอเหมือนเรากินอาหารทุกวันและเมื่อเกิดนิสัยความสม่ำเสมอปริมาณจะค่อยๆเพิ่มตามมาเองเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่2ที่คริสตจักรสมัยแรกทำคือเป็นคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนพระคัมภีร์ประการที่3คือเป็นคริสตจักรแห่งการสามัคคีธรรมเป็นคริสตจักรแห่งการสามัคคีธรรมคริสตจักรสมัยแรกนั้นเขาร่วมกันหักขนมปังและอธิษฐานทุกวันตามบ้านแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนกันเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านพระคัมภีร์ใช้คำนี้อีกแล้วคือคำว่าอุทิศตัวไม่ใช่แค่อุทิศตัวกับการศึกษาพระคัมภีร์แต่อุทิศตัวกับการสามัคคีธรรมเขาไปด้วยกันที่ไหนบ้างในวิหารและเซตติ้งที่2คือตามบ้านของพวกเขาเช่นการสามัคคีธรรมของคริสตจักรสมัยแรกมีทั้งในคริสตจักรในชุมชนหมู่ใหญ่และตามบ้านเป็นกลุ่มย่อยรวมถึงแต่ละคนมีชีวิตในการอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความจริงใจเขามีเซนส์ของการสามัคคีธรรมแบบอุทิศตัวคำถามคือเราได้อุทิศตัวเพื่อการสามัคคีธรรมหรือไม่เราอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวและเราเริ่มรักษาระยะห่างจากกันขอให้มีระยะห่างเพียงพอเพื่อจะปกป้องตัวเราเองสนใจความเป็นส่วนตัวความลับส่วนตัวหรือพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครเข้ามาแทรกแซงเมื่อเรามีพี่เลี้ยงดูแลชีวิตเราก็จะเปิดเผยเฉพาะเรื่องที่เราต้องการเปิดเผยแต่บางส่วนที่เป็นเรื่องส่วนตัวบางอย่างเราก็ต้องการจะปกปิดสิ่งเหล่านั้นและไม่ชอบการที่ใครจะเข้ามาถึงพื้นที่นั้นเพราะว่าเราจะสูญเสียความมั่นคงบางอย่างที่เราได้ปิดบังเอาไว้ในใจเราอยู่ในยุคที่รถติดมากปัจจุบันกรุงเทพมหานครรถติดมากปีที่ผ่านมาลดเพิ่มขึ้นอีก 10% จาก7 ล้านคันกลายเป็น7,700,000 คันเราทำงานหนักมากชั่วโมงทำงานหนักเสร็จแล้วก็ไปเผชิญรถติดต่อบางทีก็ไม่อยากจอดอยู่ที่ทำงานเลยรอให้หายรถติดก่อนค่อยกลับบ้านทุกอย่างนี้สูบเอาพลังงานของเราไปจากชีวิตแต่ละวันและมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวจบแต่มันเกิดขึ้นทุกวันเราตื่นตี 5ไปทำงานบางคนตื่นตี 5ไปส่งลูกเสร็จแล้วก็ไปทำงานจนถึงเย็นหมดพลังงานไปเงินเดือนสูงก็ถูกคาดหวังสูงพลังงานเราก็หมดไปในแต่ละวันตกเย็นก็ไปเผชิญรถติดความรู้สึกว่าเดี๋ยวผ่านรถติดนี้จะไปแคร์มันก็เริ่มค่อยๆแพ้ลงเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเหน็ดเหนื่อยว่าไม่อยากจะไปร่วมสามัคคีธรรมเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าเราเหน็ดเหนื่อยและเกิดการทดสอบว่าเราไม่อยากที่จะเข้าไปสู่การสามัคคีธรรมอันนี้คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจนเราพยายามอยากจะหารูปแบบการสามัคคีธรรมแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องเดินทางไปพบปะกันแต่การสามัคคีธรรมในพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่าคอยโนเนียคือการเข้าหุ้นส่วนชีวิตมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการลงหุ้นส่วนชีวิตกัน มีความสัมพันธ์ที่มีการลงลึกไม่ใช่แค่การเข้ารอบนมัสการฟังเทศแล้วก็เสร็จกลับบ้านไปแต่มันคือการเข้ามาแชร์ชีวิตด้วยกันการเอาชีวิตเข้ามาขัดเกลากันมากระทบกันมันจึงเป็นเซตติ้งที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้แม้บริบทชีวิตนั้นจะมีความรีบเร่งความเร่งด่วนขึ้นก็ตามคริสตจักรไม่ใช่แค่โรงหนังคริสตจักรไม่ใช่แค่ห้องแสดงคอนเสิร์ตที่เมื่อมาถึงเรามาร้องเพลงเรามาฟังคำสอนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปโดยไม่ได้สัมพันธ์กับใครคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการอยากให้เป็นไม่ใช่คริสเตียนที่เพียงแต่มาร่วมรอบนมัสการแล้วก็ย้ายโบสถ์ไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าต้องการให้เราผูกพันตัวแบบเหมือนกับการเป็นเนื้อเดียวกันกับพี่น้องในพระวรากายถ้าอวัยวะต่างๆมากองรวมกันเขาก็ไม่เรียกว่าร่างกายร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะต่างๆมาทำงานมาประสานและมาเชื่อมกันสนิทเท่านั้นถึงจะเรียกว่าร่างกายคริสตจักรเราแต่ละคนเปรียบเหมือนอวัยวะก็ต้องมาทำงานเชื่อมสนิทกันเป็นเหมือนร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายนั้นขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดีเราจึงไม่ได้ต้องการสร้างคริสตจักรเพียงแค่มีรอบเซอร์วิสรอบนมัสการที่ดีทุกคนมาปลื้มเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปโดยไม่รู้จักใครไม่พูดคุยกับใครพระเจ้าต้องการให้เราสัมพันธ์และคริสตจักรคือชุมชนคือวิถีชีวิตไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมแต่มันคือวิถีชีวิตที่เมื่อคนหนึ่งเจ็บป่วยเราไปเยี่ยมเยียนเขาอธิษฐานเผื่อเขาเราช่วยหายูกยาไปหาเขาเมื่อคนหนึ่งเขามีปัญหาเราเข้าไปช่วยเขาในปัญหาของเขาเราหยิบตังของเราควักมาช่วยในปัญหาของเขาด้วยความเต็มใจไม่ได้ให้เขากู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยเดือนละ100 ละ 2ต่อเดือนแต่เป็นการที่เราได้แชร์ชีวิตกับเขาต้องการอยากเห็นเขาได้รับสิ่งที่ดีในสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างในปฐมกาลเราเห็นว่าทุกอย่างพระเจ้าพูดว่าดีทั้งนั้นพระเจ้าสร้างสิ่งนี้ก็บอกว่าดีนักสร้างสิ่งนี้ก็บอกว่าดีนักแต่สิ่งเดียวที่พระเจ้าบอกว่าไม่ดีคืออะไรครับการที่มนุษย์จะอยู่เพียงคนเดียวเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในปฐมกาลที่เราเห็นพระเจ้าบอกว่าไม่ดีพระเจ้าสร้างอาดัมมาแล้วพระเจ้าบอกไม่ดีเลยที่ชายคนนี้จะอยู่เพียงผู้เดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าสร้างอะไรขึ้นมาก่อนครับเป็นคู่อุปถัมภ์ให้กับอาดัมพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวาขึ้นมาทันทีนะครับพระเจ้าสร้างอะไรครับสร้างสัตว์มาก่อนพระเจ้าสร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ให้อาดัมตั้งชื่อสัตว์แต่ละตัวทั้งหมดแต่สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็เห็นว่าสัตว์ไม่ใช่คู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับอาดัมนะฮะสุดท้ายก็เลยไปสร้างเอวาขึ้นมาและให้เป็นคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับอาดัมผมไม่ได้บอกว่านี่สุดท้ายเราจะต้องแต่งงานกันหมดทุกคนนะครับแต่กำลังบอกให้เห็นว่าสิ่งที่จะอุปถัมภ์มนุษย์ได้ดีที่สุดไม่ใช่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างอื่นแต่คือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละคนที่อยู่ข้างๆเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละคือคู่อุปถัมภ์ที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นจึงเป็นการผิดพลาดมากถ้าเราเองจะดำเนินชีวิตโดยไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเป็นความไม่ถูกต้องจริงๆถ้าเราจะสร้างคริสตจักรที่สัมพันธ์กันอย่างหลวมๆไม่อยากให้คนสะดุดกันก็รักษาระยะห่างไม่เข้าไปชาร์จไม่เข้าไปแชร์ในส่วนที่เป็นปัญหาของกันและกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันเยอะเราก็อยู่กันห่างๆแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเราจึงเห็นว่าพระเจ้าออกแบบมนุษย์มาและสิ่งที่จะเติมมนุษย์ได้คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแม้เราจะไม่พูดคุยกับคนเราก็พยายามหาสื่อออนไลน์หา Facebook หา LINE หาโปรแกรมต่างๆเพื่อให้เราเข้าถึงคนรู้ว่าคนพูดยังไงฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็พูดให้เขาฟังบ้างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์ไว้กับสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นการสร้างคริสตจักรจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทำให้เกิดคริสตจักรแห่งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสนิทและเป็นพี่น้องร่วมกันเอเมนไหมครับเราต้องการสร้างคริสตจักรที่เรารักคนที่อยู่ข้างๆเราคริสตจักรที่เราแชร์ชีวิตกับคนที่นั่งข้างๆเรากับคนข้างหลังเรากับคนข้างหน้าเราเราเป็นพี่น้องและทุกครั้งที่เราเจอเขาเราดีใจเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆบอกดีใจที่ได้เจอหน้าคุณวันนี้เอเมนไหมครับเราดีใจที่เราได้เจอกันวันนี้และเราต้องการอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆอีกข้างหนึ่งบอกว่าดีใจที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณเอเมนไหมครับอย่างน้อยก็เป็นชีวิตในโบสถ์นะชีวิตในคริสตจักรที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีบางอย่างที่เราทำผิดอาจจะมีบางอย่างที่เขาทำผิดแต่นี่แหละคือสีสันของชีวิตและเป็นกระบวนการที่พระเจ้าใช้ในการสร้างชีวิตของเราเราจึงอยากสร้างคริสตจักรที่คนผูกพันตัวเอเมนไหมครับเป็นคริสตจักรที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะคิดถึงเพื่อนที่นี่ไม่ว่าคุณไปต่างจังหวัดคุณไปต่างประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่เรารักซึ่งกันและกันอยู่เสมอหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ความเป็นครอบครัวและมิตรภาพมันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านการเวลาเราจึงอยากสร้างคริสตจักรที่คนผูกพันตัวกับคริสตจักรคนผูกพันตัวกับกลุ่มแคร์งานของเราคืองานของการสร้างชุมชน งานของเราคืองานของการสร้างกลุ่มความสัมพันธ์และเราต้องการอยากจะให้เวลากับการสามัคคีธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าชีวิตเราจะมีความรับผิดชอบเยอะแต่ทุกคนก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ความรับผิดชอบของเราก็ต้องทำการสามัคคีธรรมก็เป็นหมู่หนึ่งของอาหารทั้ง5ซึ่งก็จำเป็นสำหรับชีวิตและขาดไม่ได้ด้วยเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าเราหลายคนเหนื่อยผมก็เหนื่อยพี่น้องก็เหนื่อยกับการเดินทางกับการใช้ชีวิตกับความรับผิดชอบในชีวิตครอบครัวแต่การสามัคคีธรรมเป็นเรื่องจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตคริสเตียนเราไม่สามารถจะเป็นคริสเตียนที่บรรลุน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยการแค่มาโบสถ์นั่งเสร็จแล้วก็กลับไปแต่เราต้องร่วมใช้ชีวิตต้องแชร์ชีวิตด้วยกันและสิ่งนี้แหละจะทำให้เราไปถึงน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเราต้องการอยากสร้างกลุ่มสามัคคีธรรมแบบนี้ให้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยเอเมนไหมครับเราอยากเห็นกลุ่มแคร์เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครผมไปที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่บิ๊กคิงบางใหญ่ไกลมากเลยแต่เจริญมากเลยได้ทราบว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าตรงบางใหญ่เรียบร้อยแล้วต้องการทำเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่และคนจำนวนมากอยู่ในบริเวณนั้นแต่เราไม่มีชุมชนอยู่ที่นั่นเราไปในหลายๆที่ในกรุงเทพพื้นที่ใหญ่มากมีหลายคนที่ต้องการพระเจ้าเขาไม่ควรจะต้องเดินทางมาที่นี่แต่เพียงอย่างเดียวแต่ควรจะมีกลุ่มสามัคคีธรรมมีคริสตจักรตามพื้นที่ต่างๆทุกที่เพื่อทำให้คนทุกคนแม้อยู่ไกลที่สุดเขาสามารถพบชุมชนของพระเจ้าที่นั่นได้เราจึงต้องการสร้างกลุ่มสามัคคีธรรมให้ครบทุกพื้นที่เอเมนไหมครับเราจึงมีนิมิตว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์เพื่อดูแลกลุ่มแคร์ให้ได้เอเมนไหมครับอย่างน้อยเราแวกบ้านเราจะมีหลายคนที่อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเราสามารถจะเปิดกลุ่มแคร์ในละแวกบ้านของเราได้ผมอยากหนุนใจคริสตจักรของเราที่จะเป็นคริสตจักรแบบนี้ที่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์เราจะมีวัฒนธรรมหนึ่งคือการเข้าหาคนอื่นก่อนเอเมนไหมครับนะไม่ต้องเกรงใจนะแล้วก็อย่าไปเห็นหน้าเห็นตาก็ตั้งนานไม่เคยรู้จักว่าชื่ออะไรอย่าอายที่จะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใครก่อนแต่เราจะมีวัฒนธรรมหนึ่งคือการเข้าไปหาคนอื่นก่อนเอเมนไหมครับครั้งแรกเนี่ยฮะคนไทยเราเนี่ยจะมีนิสัยหนึ่งก็คือว่าบางทีก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับคนอื่นก่อนหรือไม่ได้ทักคนอื่นก่อนเราก็คิดว่าโดยธรรมชาติบางทีเวลาเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมเราก็จะก้มหน้านะครับเราก็จะไม่ได้มองกันนะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเราก็จะหยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะมีอะไรบางอย่างที่ให้เรามองจะได้ไม่ต้องไปมองคนอื่นๆที่อยู่บนรถไฟฟ้าด้วยกันกับเราสังเกตเวลาขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเห็นทุกคนหยิบโทรศัพท์หยิบอะไรขึ้นมาทำหมดเลยแต่พออยู่ที่อื่นๆนั่งดูทีวีอะไรไม่ทำนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บหนังสือมาอ่านทันทีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นความคุ้นเคยของชีวิตเราครั้งแรกที่ผมไปที่แอฟริกานะผมไปประเทศกาน่าและผมเดินเข้าไปในสำนักงานหนึ่งเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยไม่เจอกระเป๋านะฮะก็เลยไปหาในสำนักงานนั้นพอเข้าไปปุ๊บผมก็พอเปิดประตูแล้วก็เราก็ไปนั่งรอคิวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กวักมือเรียกผมนะฮะแล้วก็มาเตือนผมบอกว่าทำไมคุณไม่พูดทักทายทุกคนในออฟฟิศของเราล่ะนะฮะเขาบอกทำไมคุณไม่ทักทาย how are you นะกับคนในออฟฟิศพอบอกผมไม่รู้มันไม่ใช่วัฒนธรรมของผมนะแล้วไปที่ไหนนะครับเขาเดินเจอไม่รู้จักเขาก็จะยิ้มทักทาย how are you นะครับแล้วก็เดินจากไปนะมันเป็นวัฒนธรรมจนเราก็เข้าไปในออฟฟิศเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันต้องทักทายทุกคนเลยเนาะแม้เราไม่รู้จักใครเลยเข้าไปแล้วก็ยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็ how are you นะฮะก็ไปปรับวัฒนธรรมกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งอยากให้คริสตจักรเรามีวัฒนธรรมแบบนี้เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมที่ทักทายแม้คนที่เราไม่เคยพูดคุยด้วยแล้วก็ไปแนะนำตัวกับบางคนที่เราไม่เคยรู้จักแล้วเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเอเมนนะครับสิ่งที่4คือคริสตจักรที่ยำเกรงพระเจ้าคริสตจักรที่ยำเกรงพระเจ้าในข้อที่43บอกว่าพวกเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนเขามีความยำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นแล้วก็สำแดงพระองค์เองที่นั่นอย่างชัดเจนดังนั้นคริสตจักรท้องถิ่นควรจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ที่สิ่งที่คนคิดสิ่งที่คนพูดสิ่งที่คนทำเขาตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าตัวเองเสมอความยำเกรงพระเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งพระเจ้าไว้อยู่ต่อหน้าเราเสมอเหมือนกับคนขับรถถ้าเห็นตำรวจจราจรอยู่ตรงหน้าจะขับถูกกฎหมายทันทีเพราะว่าเราเห็นตำรวจจราจรอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าเราเสมอเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเสมอเช่นเดียวกันความยำเกรงพระเจ้าจึงเกิดเมื่อเราตั้งพระเจ้าไว้อยู่ต่อหน้าเราเพราะพระเจ้าทรงเห็นรับรู้ทุกสิ่งแม้ในส่วนลึกความคิดของเราคนที่ตระหนักในความจริงนี้และเห็นพระเจ้าเสมอเนี่ยจะรักษาความคิดคำพูดและการกระทำของตัวเองให้ถูกต้อง ในสดุดีบทที่33ข้อที่18ถึง19สดุดี33ข้อ18ถึง19บอกว่าพระเนตรของพระยาเวห์อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์พระเนตรของพระเจ้านั้นอยู่เหนือคนที่ยำเกรงพระองค์ดังนั้นเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระองค์ก็จะสำแดงพระองค์เองกับเราอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจึงต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ที่คนยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตโดยเก็บความผิดบาปไว้และไม่กลับใจในความผิดบาปและปิดซ่อนความผิดบาปเหล่านั้นเอาไว้เราไม่ต้องการจะเป็นคริสเตียนแบบนั้นและไม่ต้องการสร้างคริสตจักรแบบนั้นแต่เราต้องการสร้างคริสตจักรที่คนเห็นพระเยซูชัดๆและดำเนินชีวิตกับพระเยซูทิ้งบาปกลับใจมันจะมีความแตกต่างอย่างมากถ้าเราตระหนักว่าพระเยซูกำลังทอดพระเนตรชีวิตเราเสมอกับการที่เราดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ตระหนักความจริงนี้ถ้าเราตระหนักว่าพระเยซูทอดพระเนตรชีวิตเราเสมอเราจะรักษาความคิดและท่าทีของเราบางครั้งความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในหัวผมแต่เมื่อผมตระหนักว่าพระเยซูกำลังทอดพระเนตรความคิดของผมอยู่ผมกลับใจแล้วก็ทิ้งความคิดที่มันไม่ถูกต้องเหล่านั้นออกไปเพราะผมไม่ต้องการให้พระเจ้าเสียพระทัยความยำเกรงพระเจ้ามันจึงเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการที่เราเห็นพระเยซูอยู่ต่อหน้าเราเสมอบางทีเราพูดบางคำพูดไม่ดีนึกได้ขึ้นมาว่าคำพูดนี้แง่ลบคำพูดนี้ไม่ดีพระเยซูทอดพระเนตรชีวิตเราอยู่เราก็จะกลับใจจากสิ่งเหล่านั้นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าและพระเจ้าก็จะสำแดงฤทธิ์เดชอย่างมากมายกับผู้ที่ให้เกียรติพระองค์เมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราเมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะสำแดงฤทธิ์เดชและนำพระพรในยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคริสตจักรแบบนี้ที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งภายนอกและภายในคำพูดของเราการกระทำของเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าฟังเราอยู่ความคิดของเราให้เกียรติพระเจ้ารักษามันให้ถูกต้องเสมอทั้งอยู่ในที่ลับส่วนตัวและอยู่ในที่สาธารณะให้เราให้เกียรติพระเจ้าในเวลาที่คนอื่นไม่เห็นเราและเวลาที่เราปรากฏในที่ที่คนอื่นเห็นและเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ยำเกรงพระองค์คริสตจักรก็จะเต็มล้นไปด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นที่ที่ฤทธิ์เดชเคลื่อนได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นที่ที่คนไม่เก็บซ่อนความผิดบาปเอาไว้เป็นภาชนะที่สะอาดและพระเจ้าก็จะบรรจุสิ่งที่มีค่าลงมาในภาชนะนี้เราจะเห็นการสำคัญอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรอย่างง่ายๆดาดื่นเพราะเป็นที่แห่งความบริสุทธิ์ที่แห่งการกลับใจใหม่จากความผิดบาปเราอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในความคิดของเราวันนี้แต่ผมอยากหนุนใจท่านว่าพระเจ้าทอดพระเนตรความคิดของท่านตัดสินใจวันนี้สิครับที่จะให้ชีวิตของเราเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับไม่ว่านิสัยคำพูดเราจะเป็นยังไงในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าพระเจ้าฟังคำพูดของเราไม่ว่าความคิดลึกๆในรอบสัปดาห์ของเราที่ผ่านมามีความคิดไม่ดีอะไรก็ตามเราจะกลับใจเสียใหม่เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรความคิดของเราเอเมนนะครับและสิ่งที่5คริสตจักรที่เต็มไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์คริสตจักรที่เต็มไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ในข้อ43บรรดาอัครทูตนั้นได้ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายเกิดการอัศจรรย์อย่างมากมายจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยจนดูเหมือนจะไม่อัศจรรย์เลยนะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างดาดเด่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรสมัยแรกและเป็นโมเดลอุดมคติที่เราต้องการให้เห็นเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่พระเจ้าทำในคริสตจักรสมัยแรกก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ายังคงทำอยู่ในคริสตจักรยุคปัจจุบันเช่นกันพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของวันนี้และพรุ่งนี้เอเมนไหมครับพระองค์เป็นพระเจ้าเนืองนิดเป็นพระเจ้าของนิรันดร์กาลสิ่งที่พระองค์เคยทำในอดีตพระองค์ก็ยังทำอยู่ในยุคปัจจุบันนี้และคริสตจักรหรือผู้เชื่อทุกคนสามารถที่จะทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ได้ด้วยความเชื่อเราสามารถจะวางมือคนเจ็บป่วยและเขาหายโรคได้เราสามารถจะให้ฐานเปลี่ยนคนที่ทุกข์ใจและเขาได้รับการเล้าโลมได้บางคนรอคอยหมายสำคัญของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อเราอธิษฐานเขาสามารถพบประสบการณ์นั้นได้เอเมนไหมครับแต่กลอุบายของศัตรูหรือผีมารคือการทำให้คริสเตียนขาดความเชื่อว่าพระเจ้าใช้เขาได้มันจะทำสิ่งนี้คือทำให้เราขาดความเชื่อว่าพระเจ้าใช้เราได้เราก็จะมองไปหาคนบางคนที่เขามีของประทานช่วยวางมือให้หน่อยช่วยวางมือให้หน่อยนั่นเป็นความจริงว่าคนที่มีของประทานจะมีฤทธิ์เดชที่มีขนาดสูงกว่าคนที่ไม่ได้มีของประทานนั้นแต่อย่าคิดว่าการไม่มีของประทานคือเราไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้พระคัมภีร์ในมาระโก16ข้อ17ถึง18มาระโก16ข้อ17ถึง18บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรคพระคัมภีร์บอกว่าเขากินยาพิษแล้วยาพิษไม่ทำอันตรายไม่ได้หมายความว่ากลับไปพี่น้องจะไปกรอกยาเบื่อนะครับแต่หมายถึงการข่มเหงการต่อต้านหรือความยากลำบากต่างๆจะไม่สามารถจุดยั้งคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้และเมื่อเขาวางมือคนเจ็บป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคพระคัมภีร์มีคนเชื่อที่ไหนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่นั่นเราจึงเชื่อถ้าเรามีความเชื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านมือของเราได้เอเมนไหมครับไม่ต้องไปหาพี่เลี้ยงเราวางมือเราวางมือได้เอเมนไหมครับพระเจ้าใช้เราได้เพียงแต่เรามีความเชื่อเท่านั้นเองถ้าเรากล้าที่จะใช้ของประทานและมีความเชื่อพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ผ่านมือของเราได้อย่าไปตกแลกกลอุบายของศัตรูที่หลอกความคิดให้เราขาดความเชื่อว่าเราไม่มีของประทานแล้วเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่พระเยซูพูดว่ามีคนเชื่อที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ที่นั่นวันหนึ่งผมเคยฟังคำเทศนาของผู้เทศท่านหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เจอพระเยซูอธิษฐานเพื่อคนตาบอดและกลับมองเห็นได้เขาอธิษฐานพระเจ้าบอกเขาขอประสบการณ์แบบนี้ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าโปรดให้เขามีประสบการณ์แบบนี้ในวันหนึ่งและพระเจ้าก็ให้เขามีประสบการณ์นั้นจริงๆในวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผมได้ฟังคำเทศนาของเขาผมก็เลยอธิษฐานบ้างพระเจ้าผมขอมีประสบการณ์แบบนี้บ้างในวันหนึ่งและพระเจ้าก็ให้ผมมีประสบการณ์แบบนี้จริงๆในวันหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องความเชื่อถ้าพี่น้องมีความเชื่อที่กล้าที่จะขอพระเจ้าก็จะให้สิ่งเหล่านั้นกับท่านเองปัญหาของสิทธิอำนาจอย่างหนึ่งคือการใช้มันเกินไปหรือการไม่ได้ใช้มันอย่างที่ควรจะใช้เราเป็นคริสเตียนเรามีสิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณอยู่ในชีวิตจะมีปัญหาถ้าเราใช้สิทธิอำนาจนั้นเกินขอบเขตหรือไม่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจนั้นเลยคนที่เป็นตำรวจจราจรเวลาเขาถอดเสื้อเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเราแต่เมื่อเขาสวมเครื่องแบบของเขาเขาเป่านกบีดยกมือรถยนต์ต้องหยุดแม้รถหรูรถสปอร์ตคาร์ก็ยังต้องหยุดเพราะว่าเขามีสิทธิอำนาจเขาสวมเสื้อสิทธิอำนาจไม่ว่าคนจะรวยหรือจนมีตำแหน่งไหนมาถูกโบกก็ต้องหยุดเพราะมันเป็นสิทธิอำนาจที่สวมอยู่ในเครื่องแบบของเขาเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งเมื่อถอดเครื่องแบบการเป็นคริสเตียนออกเราก็เป็นเหมือนคนทั่วไปคนหนึ่งแต่เมื่อเรากลับใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้เราบังเกิดใหม่เราจึงอยู่ในสถานะใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเราถูกสวมเสื้อคลุมใหม่คือเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมและสิทธิอำนาจมันจึงทำให้เราสามารถอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยนั่นเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับชีวิตใหม่ของคริสเตียนเราจึงไม่ได้มาเพียงเมื่อรับปรัชญาใหม่หรือหลักความคิดใหม่แต่เรามารับชีวิตใหม่และรับสิทธิอำนาจใหม่ด้วยเอเมนไหมครับผมจึงอยากให้พี่น้องมีความเชื่อว่าเมื่อท่านวางมือคนเจ็บป่วยเขาหายโรคได้มีความเชื่อว่าคำอธิษฐานของเราไม่ใช่เป็นเพียงกิจวัตรหรือถ้อยคำที่ผ่านไปอย่างเปล่าๆแต่พระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างแน่นอนคริสเตียนบางคนอธิษฐานขอให้ฝนหยุดตกพอลืมตามาเสร็จฝนไม่หยุดบอกว่าแล้วพอเราคิดแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เพราะเราอธิษฐานแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้มีความเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าท่านเชื่อท่านก็จะได้รับเองไหมครับเมื่ออธิษฐานจงมีความเชื่อคนหน้าแตกไม่ใช่เราแต่พระเจ้าพระเจ้าจะทำแน่นอนพระองค์จะไม่ปล่อยให้หน้าแตกเองไหมครับนั้นเมื่อเราอธิษฐานเปรียบผู้คนจงเชื่อและมีใจคาดหวังแล้วท่านจะมีประสบการณ์เหล่านั้นในกลุ่มแคร์กล้าใช้ของประทานเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานใครเจ็บป่วยเข้ามาในแคร์ถือเป็นโอกาสของเราในการฝึกฝีมือฝ่ายวิญญาณในการวางมือคนเจ็บป่วยให้หายโรคเราต้องการอยากเป็นคริสตจักรแบบนี้คือเต็มด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ประการที่6เราต้องการเป็นคริสตจักรที่ดูแลชีวิตด้วยกันทุกเรื่องคริสตจักรที่ดูแลกันและกันในทุกเรื่องของชีวิตในข้อที่44ถึง45คนที่เชื่อทั้งหมดนั้นก็มารวมกันและนำสิ่งของทั้งหมดมารวมเป็นของกลางเขาก็ขายที่ดินทรัพย์สิ่งของและแบ่งปันให้แก่กันและกันตามความจำเป็นในบริบทสมัยนั้นเป็นช่วงของการยุคข้าวยากหมากแพงมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นในหลายที่และมีพี่น้องจำนวนมากไม่สามารถประทังชีวิตอยู่ได้เพราะความขัดสนความยากลำบากคริสตจักรสมัยนั้นจึงได้แบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกันตามความจำเป็นหลายคนมีมากกว่าก็แบ่งปันให้แก่คนที่น้อยกว่าบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้สอนเราบอกว่าเราไม่ควรจะวางแผนสำหรับการเงินในอนาคตไม่ได้สอนให้เราขายทุกอย่างแล้วก็ปิดบัญชีเสียจะได้จบสักทีแต่มันเข้าอยู่ในยุคบริบทที่เป็นยุคของความยากลำบากเป็นยุคของความขัดสนอย่างแสนสาหัสจึงมีการเสียสละเอาของส่วนตัวมาแบ่งปันให้แก่กันและกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราต้องการอยากเห็นคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรที่มีการดูแลชีวิตกันทุกเรื่องไม่ใช่เพียงคริสตจักรที่พร้อมจะรับแต่เป็นคริสตจักรที่พร้อมจะให้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันแบบพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ใส่ใจซึ่งกันและกันเราเห็นคริสตจักรสมัยแรกไม่ได้แค่ช่วยกันเป็นครั้งคราว แต่จัดตั้งคนมาช่วยเหลือดูแลกันเลยเขาจัดตั้ง7คนขึ้นมาเป็น7คนที่มีพระวิญญาณเต็มไปด้วยลักษณะชีวิตที่ดีให้ดูแลงานของการแจกจ่ายอาหารให้กับแม่ม่ายหรือผู้ที่ขัดสนยากไร้อัครทูตตั้งคนที่ดีที่สุดมาดูแลความเป็นอยู่ของคนที่ยากไร้ขัดสนเราจึงต้องการอยากสร้างคริสตจักรของเราให้มีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวของคนที่เขาลำบากและเขาได้รับความช่วยเหลือเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่และเขาไม่ถูกทอดทิ้งในคริสตจักรแห่งนี้แน่นอนเราสร้างสปิริตพื้นฐานคือทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนเราไม่ได้ต้องการให้ใครที่เป็นเด็กไปตลอดโดยการพึ่งพาตลอดเวลาโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อตัวเองอาจารย์เปาโลบอกว่าใครเกียจคร้านไม่ทำงานก็อย่าให้เขากินเลยทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองและต้องยืนด้วยตัวเองเป็นพื้นฐานแต่ถ้าหากความรับผิดชอบความพยายามด้วยตัวเองมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราทำไม่ได้พี่น้องในคริสตจักรพร้อมที่จะเหยียดมือไปช่วยเหลือกันเสมอเราต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ไม่ใช่คริสตจักรที่แค่อธิษฐานเผื่อแต่เป็นคริสตจักรที่เข้าไปช่วยเหลือหยิบยื่นคำอธิษฐานนั้นผ่านมือของเราด้วยพระเจ้าจะใช้เราเป็นคนที่ตอบคำอธิษฐานให้กับเขาในความทุกข์ของเขาก็ได้เราจึงเห็นเรื่องราวของคริสตจักรแห่งนี้ที่มีความช่วยเหลือกันและกันเวลาใครแต่งงานในโบสถ์ของเราคนก็ไปช่วยเหลือกันแขกบางคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาถามว่าจ้างออร์แกไนเซอร์ที่ไหนสงสัยแพงหลายแสนนะเราก็ทำงานด้วยกันบางคนจัดจนเป็นอาชีพ เป็นอาชีพที่ไม่ได้ตังค์แต่ว่ามีภาระใจที่อยากจะจัดคนที่แต่งแล้วคนอื่นมาจัดให้เราดีก็ไปจัดให้กับคนอื่นบ้างเพราะรู้สึกว่าพี่น้องในโบสถ์เรามีน้ำใจที่อยากจะช่วยเหลือกันแล้วคนรับปริญญาคนคบกันคนแต่งงานคนคลอดลูกลูกแต่งงานจนกระทั่งไว้อะไรจากไปอยู่กับพระเจ้าเราก็ช่วยเหลือดูแลกันทั้งชีวิตแล้วก็มีความเป็นครอบครัวแบบนี้อยู่ในคริสตจักรเมื่อพี่น้องบางท่านมีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยไฟไหม้คริสตจักรพี่น้องก็ช่วยกันถวายทรัพย์เมื่อครั้งที่พี่น้องของเราลำบากเพราะว่าบ้านของเขาประสบเหตุเพลิงไหม้ผมเห็นพี่น้องในคริสตจักรของเราช่วยกันถวายทรัพย์จนตัวเลขของการถวายทรัพย์เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะสูงมากๆจนโอ้โหคนนับเงินตกใจเลยบอกว่าพี่น้องมีใจที่เป็นห่วงคนเหล่านี้บางคนได้โบนัสมาโบนัสทั้งก้อนมาถวายเลยนะเราเห็นสิ่งเหล่านี้จนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องท่านนั้นที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาประทับใจคริสเตียนแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคริสเตียนรักเขาจริงๆนี่คือเรื่องราวที่เราอยากเห็นในคริสตจักรของเราแบบนี้เรามองกันและกันเป็นครอบครัวแล้วเราห่วงใยกันเราต้องการสร้างสปิริตแบบนี้คือห่วงใยทุกคนเหมือนครอบครัววันหนึ่งหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนแต่มิตรภาพและความเป็นครอบครัวมันไม่เปลี่ยนวันหนึ่งคนนึงแต่งงานคนนึงมีครอบครัวคนนึงย้ายที่ทำงานแต่ความเป็นครอบครัวความเป็นพ่อเป็นลูกมันไม่เปลี่ยนเราต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ขององค์พระเยซูคริสต์คริสตจักรที่เราจะให้ลูกเราโตที่นี่เพราะเรารู้ว่าจะมีคนเครือข่ายสังคมที่ดูแลลูกของเราที่นี่ได้คริสตจักรที่เราจะทุ่มเทชีวิตที่นี่เพราะเรารู้ว่าในวันหนึ่งที่เรายากลำบากจะมีคนหลายคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับเราเราต้องการสร้างคริสตจักรที่เป็นหลักประกันให้กับทุกคนได้เอเมนไหมครับเราต้องการสร้างเครือข่ายสังคมชุมชนที่คนไม่ทอดทิ้งกันบางคนเป็นโสดเขาไม่มีญาติเขาอยู่เพียงตัวคนเดียวในโลกแต่เขาอยู่ในคริสตจักรที่นี่เขาต้องได้รับการห่วงใยและการดูแลทั้งชีวิตของเขาเอเมนไหมครับแม้เราอาจจะทำไม่ได้ทุกอย่างและทุกคนต้องรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองแต่เราตั้งใจว่าอยากจะไปสู่แบบนั้นให้ได้และสิ่งที่7สุดท้ายเราต้องการเป็นคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างกับสังคมคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างกับสังคมในข้อ47คริสตจักรก็ได้รับความชื่นชอบจากทุกคนคำว่าความชื่นชอบภาษากรีกใช้คำว่า charis หมายถึงการมีอิทธิพลในฝ่ายวิญญาณเป็นการมีอิทธิพลในฝ่ายวิญญาณกับทุกคนในสังคมจนทุกคนในสังคมนั้นเห็นคริสตจักรเกิดความศรัทธาพระเจ้าที่ทำงานในคริสตจักรเห็นหลายคนเปลี่ยนแปลงจนคนจำนวนมากในสังคมได้เข้ามาเป็นคริสเตียนในเวลาต่อมาเราเห็นคริสตจักรในเยรูซาเล็มมีการทวีคูณการเจริญเติบโตจนในที่สุดผู้เชื่อในเยรูซาเล็มมีเป็นแสนคนคือครึ่งหนึ่งของประชากรในเยรูซาเล็มกลายเป็นคริสเตียนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคริสตจักรนั้นดำเนินชีวิตจริงจังกับพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรให้คริสตจักรส่งอิทธิพลกับผู้คนมีคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมเทมเพิลเขาบอกว่าคริสตจักรเป็นองค์กรเดียวเท่านั้นที่ดำเนินชีวิตและดำรงอยู่เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนที่ไม่ใช่สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่ในโลกจะดำรงอยู่เพื่อเห็นประโยชน์แก่สมาชิกแต่คริสตจักรเป็นองค์กรเดียวในโลกที่ดำรงอยู่เพื่อเห็นประโยชน์แก่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเราใช้ชีวิตของเราอยู่เพื่อคนที่อยู่ข้างนอกคริสตจักรเพื่อคนในสังคมที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากความยากลำบากของเขาสังคมทุกวันนี้ ต้องการพระเจ้าและคริสตจักรดำรงอยู่เพื่อคนที่ต้องการพระเจ้าที่อยู่ข้างนอกคริสตจักรเหล่านั้นเราจึงต้องการอยากสร้างคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างกับสังคมเป็นคริสตจักรที่คนมาดูงานได้คนมาเห็นและเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานอยู่ในที่แห่งนี้เพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ขาดจุดยืนและขาดหลักการในการกำหนดบรรทัดฐานเราเห็นสังคมใช้เสียงคนส่วนมากเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกถ้าสิ่งนี้มันผิดก็เอาขึ้นมาตรามันเป็นกฎหมายแล้วโหวตกันซะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่เจริญแล้วในตะวันตกเขามีการอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ตราขึ้นเป็นกฎหมายเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องแล้วก็เลยเห็นว่าเพื่อเห็นแก่สิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้เขามีหัวใจก็เลยตราให้เป็นกฎหมายว่าการแต่งงานสำหรับคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย10 ปีผ่านไปหลังจากกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติสภาก็ผลักดันไปสู่หน่วยงานย่อยต่างๆให้ยอมรับสิ่งเหล่านี้คริสตจักรถูกห้ามสอนเรื่องของการแต่งงานกับคนต่างเพศเท่านั้นห้ามสอนในเรื่องนี้และผู้นำคริสตจักรหลายแห่งถูกดำเนินคดีเพราะสอนว่ามีแค่2เพศไม่มีเพศที่3การสอนว่ามี2เพศทำให้ผู้นำคริสตจักรหลายคนถูกดำเนินคดีเพราะถือว่าไปบิดเบือนเสรีภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลคริสตจักรไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดแต่งงานให้กับคู่รักร่วมเพศถ้ามีคนรักร่วมเพศมาจะให้คริสตจักรประกอบพิธีคริสตจักรไม่มีสิทธิปฏิเสธต้องจัดเพราะเป็นกฎหมายเด็กๆต้องถูกสอนเรื่องคู่รักเพศเดียวกันตั้งแต่อายุ4 ขวบในแบบเรียนจากเดิมจะมีพ่อแม่ลูกจะต้องเปลี่ยนแบบเรียนใหม่ให้เป็นพ่อลูกกับแม่ลูกแทนที่จะมีแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้นนิยามครอบครัวถูกท้าทายและการแต่งงานถูกท้าทายเพราะว่ามีการผลักดันกฎหมายแบบนี้จากเสียงคนส่วนใหญ่สุดท้ายในปัจจุบันหลังผ่านไปแล้ว10 ปีประชาชนในประเทศนี้จำนวนหนึ่งเริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องประเด็นใหม่คือเรียกร้องให้การแต่งงานไม่ว่าชายกับหญิงหรือชายกับชายหรือหญิงกับหญิงสามารถแต่งงานและจดทะเบียนได้มากกว่า1 คนโดยอ้างว่าในเมื่อการแต่งงานโดยคนเพศเดียวกันซึ่งผิดหลักการศาสนาคริสต์ยังได้รับการรับรองทางกฎหมายการแต่งงานซ้อนกันหลายๆคู่ก็ผิดหลักการศาสนาก็ควรจะได้รับการรับรองทางกฎหมายด้วยคุณไม่สามารถเอาหลักศาสนามาเป็นตัวอ้างได้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกมันเป็นสิทธิที่ผมจะใช้ชีวิตแบบนี้เมื่อสังคมไม่มีกติกาและไม่มีบรรทัดฐานเพียงแต่ว่าเอาจุดเดียวก็คือเอามีบางคนเห็นด้วยมีบางคนชอบและบางคนรู้สึกว่ามันเบียดบังสิทธิของเขาก็ตราให้มันเป็นกฎหมายต่อไปมันก็กระเถิบไปคุณจะแต่งงานกี่คู่คุณก็ทำได้เพราะมีบางคนเขาต้องการมันเป็นสิทธิของเขาในการใช้ชีวิตของเขาสังคมก็กลายเป็นสังคมที่ไม่มีบรรทัดฐานและสุดท้ายคนที่ทำผิดก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องคนที่เป็นฆาตกรก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิบัติที่เหมาะสมเท่ากับคนที่อยู่ข้างนอกได้เพราะมันเป็นสิทธิการปฏิบัติแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสังคมมีปัญหามากมายในปัจจุบันเพราะขาดบรรทัดฐานที่ถูกต้องคริสตจักรจึงต้องกล้าหาญที่จะแตกต่างด้วยการนำค่านิยมที่ถูกต้องไปสู่สังคมนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่เพื่อนในสังคมเราต้องกล้าที่จะดำเนินชีวิตอย่างแตกต่างจากคนในสิ่งที่เขาไม่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันเราต้องซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นหลักการที่พระเจ้าสอนเอาไว้ในสังคมก็บอกว่าการทำแท้งไม่ผิดจนปัจจุบันการทำแท้งเกิดขึ้นปีละ200,000 รายในประเทศไทยของเราเมื่อกรุแตกในวัดถึงรู้เห็นทารก 2,000 คนแต่ที่แท้ปีละ 200,000 คนที่ถูกทำแท้งและเสียชีวิตไปคริสตจักรต้องลุกขึ้นมาพูดสิ่งนี้ให้ชัดเจนแล้วก็เราทุกคนก็ต้องเป็นคริสเตียนที่ยืนหยัดบนสิ่งเหล่านี้นั่นคือความรับผิดชอบของเราที่จะอยู่ในสังคมนี้และรักษาสังคมนี้ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อคริสตจักรเป็นอย่างทั้ง7ประการนี้คริสตจักรก็ส่งอิทธิพลกับสังคมพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าในที่สุดก็มีคนมารับความรอดทุกวันไปไม่ใช่แค่ทุกสัปดาห์แต่ทุกวันมีคนมารับความรอดจากพระเจ้าดังนั้นให้เราสร้างคริสตจักรของพระเยซูแบบนี้ด้วยกันสิครับเป็นคริสตจักรที่มีทั้งหมด7ประการนี้1คือเป็นคริสตจักรที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเรายอมรับความหลากหลายได้ความแตกต่างได้ที่ไม่ผิดบาปและเราเองยอมรับคนที่ทำผิดซึ่งกลับใจใหม่แล้วให้เขามีโอกาสเริ่มต้นในที่แห่งนี้ได้2เราต้องการเป็นคริสตจักรที่เห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์เห็นคุณค่าการศึกษาพีอย่างอุทิศตัวและ3เราต้องการจะเป็นคริสตจักรแห่งการสามัคคีธรรมเป็นคริสตจักรที่คนรักการสามัคคีธรรมและใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆ4เราต้องการเป็นคริสตจักรที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่ตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าเราดำเนินชีวิตเห็นแก่พระเจ้าคำพูดของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ความคิดจิตใจและการประพฤติของเราเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเรา5เราต้องการจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ พระเยซูคริสต์ยังทำการที่นาซาเรตไม่ได้แม้เป็นพระบุตรพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพไม่จำกัดเพราะที่นาซาเรตขาดความเชื่อปัจจัยที่พระเจ้าจะทำงานในคริสตจักรของพระองค์ได้หรือผ่านชีวิตของเราได้ก็คือความเชื่อมันไม่สำคัญว่าท่านเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ทำการอัศจรรย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและประการที่6คริสตจักรที่ดูแลซึ่งกันและกันในทุกเรื่องของชีวิตเราอยากจะดูแลชีวิตคนและคนที่อยู่รอบข้างเราเอเมนไหมครับจับมือคนข้างๆหน่อยดีไหมครับว่าเราไม่ทอดทิ้งกันดีไหมครับเวลาเรามีปัญหาเราช่วยกันเอเมนไหมครับเราต้องการสร้างคริสตจักรแบบนี้ที่คนไม่ทอดทิ้งกันและ7สุดท้ายคือคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างกับสังคมทำให้สังคมกลับมาดำเนินอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องผมเชื่อและผมจะทุ่มชีวิตเพื่อคริสตจักรของพระเยซูคริสต์และผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้เราก็อยู่กันด้วยอุดมการณ์แบบนี้เราต้องการเห็นคริสตจักรแบบนี้คริสตจักรแบบสมัยแรกที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้จะมีคนอีกมากในสังคมนี้ที่ต้องการพระเจ้าและเราจะนำพระเจ้าไปให้แก่เขานะครับให้เราร่วมกันสร้างคริสตจักรแบบนี้ด้วยกันสิครับมาร่วมกันสร้างคริสตจักรคนที่นั่งเรือลำเดียวกันจะไม่เขย่าเรือให้โคลงนี่คือสุภาษิตบอกเอาไว้คนที่นั่งเรือลำเดียวกันจะไม่เขย่าเรือให้โคลงถ้าเราเห็นจุดช่องโหว่รูรั่วอะไรเราจะไม่เขย่าเรือลำนี้แต่เราจะช่วยกันอุดรูรั่วนั้นและสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นร่างกายของเราให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันสิครับให้เราอธิษฐานเปลือกคริสตจักรของเราด้วยกันเพื่อพระเจ้าจะมาเคลื่อนในคริสตจักรแห่งนี้พระเยซูจะเป็นศีรษะของคริสตจักรผู้สั่งการคริสตจักรของพระองค์ให้ขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี